ความเดิมตอนที่แล้วอาจารย์สาโรจน์พบว่าสิ่งที่ทำให้ไทยล้าหลังเมื่อเทียบกับอเมริกาคือความเป็นประชาธิปไตยนั่นคือการปกครองตัวเองอันเป็นการปกครองของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนประเทศที่จะเป็นประชาธิปไตยพลเมืองต้องมีการศึกษาอาจารย์สาโรจน์มุ่งมั่นยกวิทยาฐานะครูไทยโดยให้มีการเรียนวิชาครูถึงปริญญาตรีโทเอกเหมือนสหรัฐซึ่งจะทำให้คนอยากเป็นครูเมื่อมีครูในระบบมากกระทรวงศึกษาก็สามารถขยายการศึกษาได้ทั่วถึงเมื่อประชาชนมีการศึกษาประเทศก็มีประชาธิปไตยชาติก็เจริญอาจารย์สาโรจน์เริ่มวางแผนว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อยกระดับวิชาชีพครูไทยเกิดเป็นโรคปวดข้อปวดหลังขึ้นมาเพราะความหนาวเกินพิกัดแล้วจะรู้สึกขอบใจขอบใจเธอไปได้แล้วฉันจะอ่านจดหมายคุณโรดฉันเปิดเพลงเพราะๆซึ้งๆคลอให้เอานะจะได้หวานหวานอ่ะไม่ต้องแค่นี้ก็หวานเวอร์แล้วคำเขาก็บอกว่ารักสองคำเขาก็บอกว่ารักโอ้ยงั้นนะจ๊ะกระท้อนกระท้อนจ๊ะกระท้อนอยู่ไหนน้องรักแหวนแล้วจ๊ะขอย้ำครับคุณเอกแนวคิดประเทศมหาอำนาจก็คือการศึกษาถือเป็นรากฐานของประชาธิปไตยและประชาธิปไตยก็คือจุดกำเนิดความเป็นมหาอำนาจเขายิ่งใหญ่ได้เพราะประชาชนมีการศึกษามีประชาธิปไตยแต่บ้านเราอย่าพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยแม้แต่การศึกษาก็ยังไปไม่ถึงไหนท่านปิ่นสู้เรื่องการศึกษาของชาติมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2489คือปีที่แล้วแต่ท่านล้มแล้วล้มอีกโรงเรียนฝึกหัดครูประถมโรงเรียนสำคัญที่สุดของชาติถูกยกพื้นที่ให้กระทรวงอุตสาหกรรมหน้าตาเฉยเจ้าหน้าที่แทบเสียสติที่อยู่ๆโรงเรียนก็หายเด็กเล็กร้องกระจองแงที่ห้องเรียนอันตรธานไปต่อหน้าท่านปิ่นหาที่ใหม่แต่ไม่รู้จะสำเร็จหรือไม่ฝรั่งไปถึงไหนไหนแต่ของเราแม้แต่ที่ดินสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูยังไม่มีดังนั้นเราย่อมต้องล้าหลังแน่นอนได้เวลาเปิดเทอมแล้วผมจะได้เรียนรู้วิธีสอนแบบใหม่ซึ่งคงจะต่างไปจากวิธีสอนแบบแผ่ปากที่เรารู้จักรวมทั้งจะได้พบนักเรียนไทย4คนรักและคิดถึงคุณเสมอสาโรจน์ช้าหืมหยิบบ้องหนูรักนึกว่าไปนอนคุดๆในเตียงซะแล้วอีกเขาจะมาหาทำไมอะซิรีอย่าเลยแค่ทำอะไรๆสำเร็จคิดอะไรๆที่คุยกันไว้ออกแค่เนี้ยก็ดียิ่งกว่ามา500เท่าแต่ถ้ามาก็จะดีและอู้หู้อุ่นกว่าไม่มา8ล้านเท่านะโอ้ยอย่าแย่งมาหอมฉันมากเพื่อนหนาวหนาวพ่อผมมันเลยถ้ามีจดหมายแล้วก็กอดจดหมายพี่ซี่ฉันจะขอกอดป้าหอมใช่ฉันจะกอดเอามานี่เอามานี่สวัสดีค่ะอาจารย์สาโรจน์ค่ะดิฉันศิลาค่ะอ๋อผมพักดีครับอ๋อผมสุดใจครับอ๋อที่จริงมี4นะคะแต่ว่าคุณอายุย้ายไปอยู่อื่นยินดีที่ได้รู้จักครับหลังวิชาวิธีการสอนแบบใหม่ผมอยากจะชวนทุกคนคุยเรื่องนี้แล้วก็เรื่องประชาธิปไตยบ้านเราอ่ะยินดีครับยินดีบรรยากาศห้องเลคเชอร์ดูดีจริงๆทุกอย่างเรียบร้อยสวยงามนิสิตชายใส่สูทผูกไทยนิสิตหญิงแต่งตัวสวยงามบางคนก็ใส่ถุงมือโปร่งน่าประทับใจทำอย่างไรนะจะให้บรรยากาศการฟังเลคเชอร์ที่เมืองไทยสวยงามอย่างนี้บ้างเออคือเอ๋ป้อนนี่ใครจองหรือเปล่ามัวมองโน่นมองนี่เพลินจนเกือบชนนิสิตสาวแสนสวยผมทองตาสีฟ้าคนนี้ซะแล้วเอาละไหนๆก็เกือบจะเหยียบเท้ากลบเกลื่อนด้วยการเลื่อนเก้าอี้ให้เธอซะเลยเชิญครับขอบคุณค่ะฉันชื่อแมรี่คุณดักทอแอนแฮนซัมชาวตะวันออกไกลชื่ออะไรมาจากประเทศไหนคะผมชื่อสาโรจน์ครับ
มาจากประเทศไทยโอ้ที่เข้ากับญี่ปุ่นตอนเริ่มสงครามแล้วมาเปลี่ยนเข้ากับอเมริกาตอนท้ายนั่นหรือคะใช่ครับขอผ่านฮะโปรเฟสเซอร์มาแล้วฮะขอตัวก่อนนะครับโต๊ะนี้แหละใกล้กับโต๊ะดิ๊กสวัสดีดิ๊กสวัสดีซาโรดเจนฝากถามว่าคุณอยากไปพักบ้านเราไหมเขาชอบที่เวลาคุยเรื่องสังคมและมีคนฟังผมก็อยากให้คุณไปผมชอบอัธยาศัยของคุณถ้าคุณทั้งสองยินดีแล้วก็เต็มใจผมก็อยากไปครับคุณอยากทำงานไหมซาโรดเป็นผู้ช่วยสอนของโปรเฟสซอร์ลินดาวิชาวิธีสอนเลขคณิตนักเรียนประถมถ้าเป็นแอดไวเซอร์ดูแลนิสิตปริญญาเอกท่านกำลังหาผู้ช่วยได้ตังค์เยอะนะชื่อเหมือนอาจารย์วิชาสอนแผนใหม่ที่กำลังเดินเข้ามากับโปรเฟสเซอร์ลินดาคนนี้แหละที่ภรรยาผมจะทำปริญญาเอกกับท่านสวัสดีค่ะนักศึกษาปริญญาโททุกท่านสวัสดีครับฉันยังไม่ได้พูดอะไรสักคำฉันพูดกับคุณโรดเข้ามาเหรอไหนเปล่าในจดหมายนี่เขาว่า professor Linda ให้เขาชวนนิสิตสาวแสนสวยที่ชื่อ Mary ไปดูโชว์หมายถึงออกเดทเดทคือนัดกันไม่เห็นจะเป็นไรเลยฉันยังเดทเธอทุกวันเลยซีรีนี่เธอยังไม่หายเมาหิมะใช่ไหมนงรักเดทของฝรั่งฝั่งอเมริกาไม่เด็กของฝั่งโน้นแปลว่าตายแล้วแล้วอย่างเงี้ยจันโรจะชวนยายแมรี่ไปหรือเปล่าเนี่ยแมรี่ไม่ใช่เมรี่อันนั่นแหละเขาจะชวนไหมเขารีบไปเลยใช่ไหมล่ะว้ายแล้วถ้ายายแมรี่เกิดท้องขึ้นมาจะว่ายังไงล่ะเนี่ยโอ้ยตายแล้วตายผมเปล่านะครับคุณอย่าเข้าใจผิดฮะอะไรนะอะไรนะของเธอคืออะไรหรอซีรีไหนเขาเขียนว่าไงอ่ะฉันขออ่านนี่สิอุ้ยไม่ได้นี่จดหมายส่วนตัวนะนงรักโอ้ยงั้นเธอก็รีบอ่านให้จบสิแล้วสรุปให้ฉันฟังหน่อยว่าเขาอ่ะไปกับยายมีอะไรมาหรือเปล่าเธออย่าขัดจังหวะละกันผมไม่ได้ชวนแมรี่ไปดูโชว์ตามที่โปรเฟสเซอร์ลินดาแนะนำทั้งที่แมรี่ก็ดูจะสนใจผมไม่น้อยครับคุณริอ้าทำไมอะไรนะก็บอกว่าอย่าขัดไงเหตุผลเพราะว่าการทำแบบนั้นเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ที่สำคัญการจะให้นักศึกษาวิชาครูมีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีลผมต้องปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างก่อนหากผมประพฤติผิดศีลธรรมข้อกาเมคือนอกใจคุณแล้วนักเรียนจะเชื่อถือผมได้อย่างไรนักศึกษาวิชาครูที่ไหนความประพฤติดุจผู้ทรงศีลอะไรแล้วทำไมนักเรียนต้องเชื่อถือคุณถามฉันเหรอลืมไปว่าห้ามขัดคนเขาจะคุยกับกระดาษคุณแบบนี้คุณต้องสงสัยขอชี้แจงนะครับคุณก็ทราบแล้วว่าผมมุ่งมั่นยกระดับวิชาชีพครูโดยให้มีการสอนถึงระดับปริญญาเหมือนที่อเมริกาเมื่อมาถึงโอไฮโอสเตรทและก็เรียนได้นิดหน่อยผมก็เกิดความคิดว่าพอเรียนจบกลับไปผมจะหาทางเป็นอาจารย์โรงเรียนฝึกหัดครูที่ท่านปิ่นกำลังหาที่ก่อตั้งแทนโรงเรียนฝึกหัดครูปฐมที่ถูกกระทรวงอุตสาหกรรมแย่งที่ไปผมเชื่อว่านักบุกเบิกที่ริเริ่มและนักการศึกษาที่ดีที่สุดในประเทศอย่างท่านปิ่นต้องก่อตั้งสำเร็จและผมจะใช้โรงเรียนแห่งนั้นเป็นจุดเริ่มการยกระดับวิชาชีพครูฉันรู้คุณหมกมุ่นเรื่องนี้แต่ฉันว่าคุณทำตัวเป็นผู้ทรงศีลอย่างเดียวนะดีแล้วอะไรนะเรื่องยกระดับวิชาชีพครูคุณอย่าเพิ่งคิดความรู้ด้านศึกษาศาสตร์ไม่รอบด้านพอคุณวางแผนไม่ได้หรอกเพราะจะมีช่องโหว่เรียนให้จบก่อนอย่างน้อยก็ปริญญาโทโหยพูดคนเดียวได้เป็นเรื่องเป็นราวได้ขนาดนี้เนี่ยไม่คิดถึงแฟนจนเพี้ยนทำไม่ได้นะเนี่ยผมเชื่อว่าคุณคงอยากให้ผมเรียนให้จบก่อนผมก็คิดอย่างนั้นยังมีอะไรที่ผมไม่รู้อีกเยอะ
และเมื่อรู้ผมอาจจะช็อกเหมือนตอนที่ได้เข้าใจว่าที่อเมริกานั้นเป็นมหาอำนาจได้เพราะคำว่าประชาธิปไตยที่แปลว่าประชาชนปกครองตัวเองที่ช็อกเพราะเมื่อพูดถึงประเทศไทยคำว่าประชาธิปไตยคือเรื่องที่แสนไกลจนแทบจะเรียกได้ว่าเกินฝัน